ในขณะนี้นะครับทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระเมรุโดยเสด็จพระดำเนินลงลิฟต์นะครับและในวันนี้นะคะที่ฉันเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยค่ะที่ครั้งหนึ่งพวกเราชาวไทยนั้นได้ร่วมกันถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งในการเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสง่างามและสมพระเกียรติค่ะก่อนที่จะลงจากพระเมรุนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านผู้ชมคะภายหลังจากงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพแล้วเสร็จนะคะในบริเวณพระเมรุและอาคารประกอบโดยรอบบริเวณมณฑลพิธีนั้นก็จะทำการจัดนิทรรศการของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยพระประวัติพระอัจฉริยภาพพระกรณียกิจรวมทั้งผลงานการวาดภาพของ84ศิลปินร่วมสมัยค่ะซึ่งก็จะจัดแสดงนะคะให้พี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาได้ชมและได้ศึกษาการได้ตั้งแต่วันที่18ถึง30พฤศจิกายนพุทธศักราช2551ค่ะThank you.
มเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะครับได้สิ้นพระชนม์ไปเมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2551ณอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชหลังจากที่ได้เสด็จไปประทับรักษาพระอาการประชวรตั้งแต่วันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2550รวมพระชนมายุได้84ปีและได้อัญเชิญพระโกศพระศพไปประดิษฐานณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดสัตตปดุลเสวตฉัตรหรือว่าเสวตฉัตร7ชั้นตั้งกั้นพระโกศพระศพพระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศตลอดจนพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่านั้นได้ขึ้นถวายสักการะพระศพรวมทั้งให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องทุกวันจนถึงวันพระราชทานเพลิงพระศพคือในวันนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับประสบกรณิกรชาวไทยทั้งหลายก็ยังสามารถร่วมแสดงความจงรักภักดีในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์กันไปได้จนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้นะครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินลงจากพระเมรุแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งเทียบด้านหน้าพระที่นั่งทรงธรรมด้านแล้วก็ด้านหน้าของพระเมรุ
คลื่อนที่ออกจากราชวัตรนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับพระตำหนักจิตรลดารโรงทาน